แล้วทำแหนมโลหลานเริ่มกระทะแหลกแล้วแหนมชั้นในหมูแหนมชั้นในหมูข้าวเหนียวเยอะเยอะทอดนะจ๊ะนะจ๊ะมันเป็นเทฟลอนอีบุบุยสู้ชีวิตหลายแหนมทอดแหนมสันในทอดของหนุ่มๆ นะคะแหนมมันบ่ได้เปิดต่อไปก็เป็นการลืบข้าวออกใช่ไหมใส่อันนั้นหลายโพดใส่ข้าวเหนียวหลายโพดอยากกินข้าวเหนียวในแหนมทอดแจ้แหนมทอดแหนมทอดแหนมสันในพุ่นดะอาละจ้าแหนมทอดฝีมือยาย่าแหนมสันในหมูทอดเด้อเดี๋ยวนึ่งข้าวเหนียวร้อนๆ นะคะแล้วก็มีผัดมะเขือให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพริกทอดเดี๋ยวจะทอดพริกเด้อแหนมทอดมาละจ้าแหนมทอดมาละจ้าอวดฝีมือตัวเองหน่อยจ้าข้าวที่หมักเดี๋ยวทอดต่างหากดุยดุยดุยเสแหนมทอดมาละจ้าโอ้ยเอากระเทียมสวนมาจากสองสามหัวนะกระเทียมท่นก็ได้อันนี้ตัวอย่างเหรออืมโอ้ยผิวแวกมากเลยกระเทียมแหนมทอดจ้าอะไรเออมาแล้วจ้าแหนมสันในหมูผัดมะเขือยาวโหระพาหลังบ้านกำลังงามจัดซะเลยน้ำพริกกะปิไก่ผัดขิงไชโป๊ผัดไข่พร้อมแล้วจ้าแกงส้มก็อยู่ในหม้อนู้นเหมือนเดิมมาจ้ามาจ้ามาแซ่บน้ำกันเด้อจ้าแกงส้มกินใช้กำกันต่อจ้าไข่ปลาริวกิวก็ยังเหลือเยอะเหมือนเดิมจ้าแกงส้มหน่อไม้ดองผัดขิงนำเสนอวันนี้ทอดมะเขือได้งามมากแถมโหระพาของเราสดสดหลังบ้านโรงงานนี่เขาปลูกผักกินเองเด้อเอ้ยแจ่วกะปิจ้าเดี๋ยวจะกินน้ำคั่วน้ำคั่วผักก็เลยตุนมาไว้เยอะหน่อยนำเหนอมากที่สุดก็คือแหนมสันในทอดยาย่าทำเองกระเทียมโทนจากศรีสะเกษหอมจากศรีสะเกษเดบ้านคอยอยู่ศรีสะเกษคอยเป็นคนอีสานบ้านอยู่ขุนหารเมืองศรีสะเกษโอ้ยลืมตีพริกใส่เฮียคุณป๋าชอบผัดมะเขือยาวไม่กินมะเขือแต่กินผัดมะเขือยาวมาจ้าแหนมทอดจ้า
แหนมทอดฝีมือเราเองแหละจ้าทำเองกินเองนักเลงพอจ้าโอ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมคิดถึงคนน้ำท่วมเด้อดูแลตัวเองกันเด้อระวังไฟฟืนช็อตเด้อพร้อมแล้วจ้าน้ำพริกเจ้าบองเจ้าบองใส่ปลาร้าคั่วเพราะว่าต้องทำเละๆหน่อยเอาไปกินกับขนมปังกินค่ะขนมปังนะคะขนมปังกับแจ่วปลาแดกแจ่วบองด้วยนี่เด้อบองตำละเอียดแล้วก็มาคั่วให้มันแฉะหน่อยนึงเพื่อจะไปราดไปป้ายขนมปังดิโจ๊ะโจ๊ะเลยแหละแจ่วบองจะบองน้ำฉ่ำไปกินกับขนมปังนะคะมาแล้วจ้าแจ่วบองปลาละปลาละบองไม่ใส่ปลาป่นนะกลัวมันจะไม่เผ็ดมันจะต้องแบบนี้สำหรับไปล่าแสงเหนือคืนล่าแสงเหนือเราจะกินขนมปังกับปลาละแทนอันนี้ดิบเอาไว้กินที่บ้านอันนี้เอาขึ้นเครื่องนะจ๊ะขอเย็นนิดนึงเดี๋ยวแพ็คละปลาแดกบองฉ่ำๆเด้อจ้าดูอันนี้มะขามสั่งมะขามมะขามสามรสอร่อยวันนี้เจอจากของแซ่บแจ่วบองรอข้าวเหนียวสุกพ่อละลาพ่อละรอข้าวเหนียวสุกเราก็จะได้สโลว์ถ้าอยากกินข้าวเจ้าก็กินเด้อเขาจะกินข้าวเหนียวจ้าวันนี้กินข้าวแหนมสันในทอดมะเขือยาวผัดปลาละบองก็เอามากินก่อนเร่ร่อนไปลาดแสงเหนือเหมือนเดิมจ้าแซ่บๆเด้อจ้าเอาแล้วผลไม้ดองก็ต้องมาเดี๋ยวเรามีแอปเปิ้ลอยู่หน่อยนึงใส่แอปเปิ้ลด้วยเนาะมะฮุ่งเฮิมมะม่วงเฮิมหอมกระเทียมพริกใส่เข้าไปหอมหน่อยหอมใหญ่ดองน้ำส้มนะจ๊ะจะดองน้ำส้มแล้วจ้ะเสร็จแล้วจ้ะผักดองวันนี้ดองผักดองน้ำส้มวันนี้ใส่น้ำตาลแดงชุบน้ำตาลทรายแดงมะละกอหามมะม่วงหามหอมกระเทียมพริกใส่เข้าไปไม่ชอบแครอทเอาสีมะม่วงนี่แหละเอ้ยสีมะม่วงกับสีมะละกอเนี่ยแหละสวยดีเดี๋ยวใส่อีกเนาะเสียดายพริกลอยเข้าไปแล้วก็ใส่ตู้เย็นกินได้เลยน้ำตาลแดงแซ่บผักดองไปกินเป็นอาจาดหมูทอดไก่ทอดหรือไม่ก็กินหมูย่างไก่ย่างมานั่งกินเล่นก็อร่อยแช่มีทุกอย่างกระเทียมโทนจากศรีสะเกดเด้อหอมเล็กๆนี่ก็จากศรีสะเกดเด้อดอกแค่ผัดกะปิเด้อพี่น้องเอ้ยดอกแค่จะผัดกะปิดอกแค่ผัดกะปิจ้าแซ่บบ่แซ่บบ่น้ำออกมาฉ่ำเลยแซ่บแล้วเนาะอ่ะแซ่บแล้ว
แค่ปัดแก่ปัดแค่ผัดกะปิโอ้ยลืมเปิดไฟแค่ผัดกะปิจ้ามาแล้วจ้าดอกแค่ผัดกะปิโอ้ย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 ฮ้อนเด้ใส่แค่ปักหลายนะดอกแค่สดสดดอกแค่ผัดกะปิจ้าพูดนะสามชั้นเราซื้อมาเยอะก็ทำให้เยอะๆแซ่บดอกแค่ผัดกะปิเด้อพี่น้องเอ้ยมันนวดดีครับฝ้าปันได้ก็คือเก่าเพราะเธอก็บอกไปจากเธอลืมเปิดเครื่องดอกแค่สดสดจ้าเอากีสอนออกเมื่อไรได้เนี่ยเอาตูดออกแล้วแกบแกบแกบดอกแค่ผัดกะปิจ้าป้าบ่คิดว่าจะเฮ็ดซุปผักรอบนี้แซ่บปานนี้ซุปผักกะละมังเบ้อเลยผักบุ้งจากหลังบ้านก็สดๆเลยนี่หวายโรงงานเราผักปลูกผักบุ้งขายเหรอป้าบ่อยู่เก็บกินได้บ่ล่ะบ่ต้องเด็ดให้มันแล้วเนี่ยมันเกิดใหม่ซุปผักขวดเลยขวดเลยใส่ซุปผักบูบี้สู้ตายอีกแล้วใส่หมักทั่วก็ใส่ยังเดี๋ยวเราใส่งาคั่วด้วยซุปผักเราจะใส่งาคั่วด้วยเด้อใส่หมักทั่วดินขวดใส่ง่าขวดงานนี้เราต้องเอาซ้ำนี่เหรอวะซุปผักซุปกินตลอดแต่มื้อนี้สะออนหลายผักมันหลายเค็มนิดหนึ่งนัวลึกสันในหมูแหนมสันในหมูจ้าเดี๋ยวเราจะได้กินแหนมสันในหมูนั่นนะคะฝีมือยาย่ารอหลานนะจ้ามาแล้วจ้าซุปผักจ้าซุปผักผักลวกผักต่างๆลวกกระเจี๊ยบมาแข้งจะอมดอกแค่ผักบุ้งนี้ได้จากหลังบ้านเรานี่แหละโรงงานเราปลูกผักบุ้งขายด้วยนะซุปผักซุปผักปลาทูคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมตำเหมือนตำน้ำพริกนั่นแหละวันนี้มีทั้งบล็อกโคลี่แถมมีหมากอาทิตย์หน่อยน้ำได้เนี่ยยังจะกินเมี่ยงมันติดผักมานำดีไฟหรอบ่ถั่วกำลังคั่วงาคั่วป่นเหลือถั่วขั่วอยู่เออขั่วถั่วก็ออกซื้อตัวนี้ถั่วคั่วขั่วถั่วเหลืองละใกล้ละใกล้ความจริงละถั่วคั่วรสชาติได้แล้วนัวลึกนัวลึกวันนี้เราจะไม่คุกงาตอนจะกินก็คุกราดไข่ราดเราเลย
ผักตะกินหลายมื้อนี้ผักงามหลายไปตะกินคักเด้งาก่อนจะกินค่อยโรยกระถั่วนิสงก่นเสียงถั่วคั่วดังงอกงอกถั่วคั่วคั่วถั่วถั่วคั่วคั่วมาแล้วจ้าซุปผักใส่งาคั่วสารพัดผักบล็อกโคลี่จะอมผักบุ้งมะเขือพวงโอ้ยมันขึ้นเป็นแสบๆตะพักมะละวันนี้ผักเยอะเราเน้นผักบุ้งดอกแครเราเน้นผักบุ้งเพราะว่าเราเก็บมาจากหลังโรงงานเฮานี่แหละปลูกพ่อบุ้งกินเองสิบ่รวยบ่สิบ่รวยออกซื้อซะบ่ซื้อ3ล้อมาเลี้ยงไปย่างเขาซื้อรถดีๆเฮาก็ซื้อ3ล้อมาเลี้ยงเนาะโอ้ยกินเงียบๆรวยเงียบๆแล้วจะอร่อยนะคะคำคมพศนี้ก็ได้เวลากินแล้วเนาะโอ้โหแดดจ้าเลยวันนี้อันนี้ใส่งาแล้วเหลือถั่วมันเย็นก่อนค่อยใส่ถั่วตึงแตงแตงแตงได้เวลากินนี่งาคั่วถั่วซุปผักแบ่งสรรปันส่วนอยู่กินได้2มื้ออยู่นะคะมันก็ชิแซบชิแซบนะคะมีแต่แนวแซบแซบรอถั่วเย็นก่อนอร่อยแล้วซุปผักซุปผักซุปผักรวมอันนี้ใส่งางาใส่แล้วอันนี้เตรียมกินอันนี้เตรียมเก็บไว้เก็บอีกมื้อหนึ่งก่อนอันนี้ทำเยอะตัวขัวง่าขัวบดปนแล้วเสียบเสียบเสียบปลาทูก็เยอะอ่อนเผ็ดมันจะได้กินหลายๆมันจังได้โจกเนาะวงแหวนโอ้มาจากไหนล่ะเธอฝูงบินต่ำห่วยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยซุปผักขัดซุปผักสารพัดผักมีอะไรที่เราชอบเราก็ใส่เข้าไปกินนะอย่างงองแงกินรสเสร็จแล้วจ้าซุปผักใส่กระเทียมโทนดองด้วยนะอร่อยอยากมันมาบ้านหนูนะคะทั้งมันทั้งแซ่บเดี๋ยวเราจะกินคู่กับไข่เค็มด้วยไข่เค็มเราจะเอาแต่ข้ายแดงกินข้ายเค็มกินแต่ข้ายแดงไม่มีข้าวเหนียวก็กินข้าวกินข้าวหอมมะลินี่แหละจ้าที่จริงจะต้องมีข้าวนึ่งเน้อข้าวนึ่งปั้นจิ้มเน้อเกือบไหมสวยมากอร่อยอยากมันไหมอยากมันมาบ้านหนูนะคะบ้านหนูมันมันกินถั่วคั่วบ้านหนูมันมากมาบ้านหนูแล้วจะมัน
จะแซ่บหัวดีว่ะเกือบใหม่เนาะเมื่อหลังจะให้ปลานี่เนาะเพิ่นไปหน่อยเพราะว่าออกมามันยังสุกอีกเนาะลืมมันค่ะมันอยากมันมาบ้านหนูนะคะเอาคันไหนไปจะไปเอาเงินทองบ่จะได้ไปซื้อท่องปิดมาสู้